ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะพร้อมกับการปฏิบัติธรรมเจริญสติไปด้วยไม่ว่าเจริญกรรมฐานไปด้วยกันเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นการเจริญสตินั้นทำได้ทุกเวลาให้คิดว่าทำได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานที่แม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่ก็ให้คิดว่านี่คือเวลาของการปฏิบัติลองตั้งใจทำสติระลึกรู้สภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏในขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏที่เป็นธรรมชาติจริงที่เรียกเป็นปรมัตถธรรมก็จะมีเสียงมีการได้ยินมีความตรึกนึกมีความรู้สึกในจิตอาจจะรู้สึกเฉยๆหรืออาจจะเกิดความท้อถอยท้อแท้หรือว่าจิตใจไม่สบายขุ่นมัวเศร้าหมองหรือจิตใจมีความผ่องใสเอิบอิ่มบางทีที่ว่าเฉยๆนั้นถ้าพิจารณาลงไปจริงๆก็จะเห็นความไม่เฉยเห็นความขุ่นข้องหมองใจปรากฏนี่ก็เป็นสภาพธรรมที่จะต้องกำหนดรู้สิ่งที่ปรากฏในจิตใจเรียกว่าเป็นธรรมะซึ่งมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างเรียกว่าธรรมะทั้งหมดธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขาเป็นสิ่งที่มีอยู่ฉะนั้นการกำหนดรู้อาการในจิตเกิดราคะเกิดโทสะเกิดฟุ้งซ่านเกิดท้อถอยเกิดสงสัยท่านจึงเรียกว่าเป็นการเจริญสติในข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตามระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆกำหนดรู้ธรรมะอาการในจิตเรียกว่าธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลแต่มันก็เป็นธรรมชาติจริงเป็นของจริงความโกรธโลภหลงฟุ้งซ่านหงุดหงิดสงสัยท้อถอยเรานี่เป็นธรรมะแม้ว่ามันจะเป็นอกุศลแต่มันก็เป็นธรรมะคือมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆการเจริญนิพพานานั้นต้องกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยกำหนดสิ่งเหล่านี้ก็แค่พิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ปรากฏแล้วก็เมื่อรู้บางทีก็จางคลายสติเข้าไปรู้เห็นความจางคลายไปหรือยังเกิดสืบต่ออยู่ถ้ากำหนดรู้แบบกำหนดให้เป็นจะเห็นสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจางคลายหรือว่ายุบตัวลงให้เห็นคือกำหนดรู้นั้นต้องรู้แบบปล่อยวางเนี่ยกำหนดรู้แบบปล่อยวางอย่าไปกำหนดรู้แบบอยากให้มันหายกำหนดรู้แบบเกลียดชังปฏิเสธอย่างนี้ถือว่ายังไม่ถูกต้องรู้ตรงแต่ว่าไม่ถูกต้องเรายังรู้ไม่เป็นรู้เป็นนั่นก็คือรู้อย่างปกติรู้อย่างปล่อยวาง
รู้แค่รู้ไม่ไปจัดแจงไม่ไปกดข่มไม่ไปบังคับแต่ว่าให้มันมีความปล่อยอยู่รู้ปล่อยอยู่รู้ตรงก็คือเข้าไปรู้ตรงลักษณะของธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่สายไปรู้สมมติบางทีมันคอยจะไปสู่สมมติไปสู่ชื่อภาษาความหมายรูปร่างก็กลับมาถูกมีปัญญาเข้าใจไม่หลงอารมณ์กลับมาสู่ปรมัตถ์รู้ตรงต่อปรมัตถ์แต่ถ้ารู้แบบบังคับรู้แบบอยากให้มันหายแล้วว่ายังไม่รู้ไม่เป็นต้องรู้ตรงด้วยเป็นด้วยรู้ตรงลักษณะแล้วก็รู้ให้มันแค่รู้นะมันปล่อยวาง ถ้ารู้เป็นต่อเนื่องกันจะเห็นความเปลี่ยนความจางคลายความยุบตัวลงของกิเลสใจจะรู้สึกเบาว่างลงความขุ่นข้องหมองใจเนี่ยพอรู้ตรงตรงแล้วก็รู้ให้เป็นรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้วางมันจะยุบตัวลงว่างใจจะโปร่งผ่องใสขึ้นมาให้เห็นทีนี้ถ้าจิตมันโปร่งมันผ่องใสก็รู้ความผ่องใสตอนนี้มันเป็นกุศลความผ่องใสของจิตความเอิบอิ่มความเบิกบานใจเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาการเป็นธรรมชาติเหมือนกันที่เป็นไปในฝ่ายกุศลเมื่อจิตเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายกุศลก็ต้องรู้เนี่ยรู้ลักษณะความผ่องใสความเข้มขื่นความเบิกบานรู้อย่างไรก็รู้ให้เป็นอีกเหมือนกันคือรู้ปล่อยอีกเหมือนกันอย่าไปรู้แบบยึดอย่าไปรู้แบบชอบใจติดใจอย่าไปรู้แบบอยากได้ยึดไว้ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปมันก็เป็นการมีปัญหาเข้ามาแทรกแซงเพราะจิตใจจะดีงามมีความผ่องใสมีปิติมีความสุขก็ตามก็ให้รู้แค่รู้อย่าไปยินดีจิตใจอย่าไปหวังอย่าไปต้องการให้มันคงอยู่ให้ปล่อยมันกันเนี่ยจิตใจมันผ่องใสก็รู้ความผ่องใสแล้วก็ปล่อยวางใจมันมีปิติรู้ปิติปล่อยวางในปิติใจมันมีความสุขก็รู้ความสุขปล่อยวางในความสุขแล้วใจมันเฉยๆก็รู้ความเฉยๆปล่อยวางในความเฉยๆใจมันนิ่งก็รู้ความนิ่งปล่อยวางในความนิ่งการปล่อยวางนี้มันต้องปล่อยทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ต้องปล่อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นอัพยากตะจะเป็นกลางกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปต้องปล่อยทั้งหมดอกุศลเกิดขึ้นก็รู้ปล่อยวางกุศลเกิดขึ้นก็รู้ปล่อยวางอัพยากตธรรมเกิดขึ้นก็รู้ปล่อยวางเนี่ยธรรมทั้งหลายคือธรรมทั้งหลายก็คือธรรมทั้งหมดเราจะกุศลอกุศลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในกุศลเกิดสมาธิแล้วเข้าไปยึดเข้าไปพอใจเข้าไปติดใจเกิดความสุขเกิดความสงบเข้าไปพอใจติดใจอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้วิปัสสนาไม่สามารถจะเจริญต่อไปได้เพราะจะติดอยู่แค่นั้นนี่บางคนปฏิบัติไปเกิดนิมิตเกิดญาณเกิดความรู้เกิดเนี่ยสติเนี่ยแม้แต่สติที่มันเกิดขึ้นมาว่องไวและลึกรู้เท่าทันต่อสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความพอใจว่าเออเรานี่มีสติคล่องแคล่วดีเนา
เกิดความพอใจจิตใจเนี่ยโลภะเข้ามาแล้วตัณหาเข้ามาเคลือบงำครอบงำจิตใจเกิดความสำคัญพอใจว่าเรามีสติดีเป็นตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาวิปัสสนูปิเนตเนี่ยต้องระมัดระวังสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมากมากเนี่ยปฏิบัติมานานๆปฏิบัติติดต่อกันเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนูปิเนตได้เนี่ยคำว่าวิปัสสนูปิเนตเนี่ยปิเนตแปลว่าเครื่องเศร้าหมองวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นกับเศร้าหมองใช่เพราะว่ามันมีวิปัสสนูปิเลสคือหมายถึงวิปัสสนานั้นจะไม่สามารถเจริญได้ไม่ก้าวขึ้นไปตามหลักคำสอนพุทธเจ้าท่านแสดงว่าพระองค์แสดงว่าวิปัสสนูปิเลสจะเกิดขึ้นในระยะขึ้นวิปัสสนาญาณที่4อย่างอ่อนนะเรียกว่าอุทยพยาญาณญาณที่4วิปัสสนาญาณที่4อย่างอ่อนที่เป็นตรุณะอย่างอ่อนอยู่เนี่ยจะเกิดวิปัสสนูปิเลสได้นะหลังจากเห็นรูปเห็นนามแล้วเนี่ยปฏิบัติรู้จักรูปจากนามนี้รูปนามเป็นนิจังทุกขังอนัตตาพอครึ่งเห็นรูปนามเกิดดับขึ้นมาบ้างมันจะเกิดวิปัสสนูปิเลสขึ้นมาบางคนก็เกิดโอภาสเกิดแสงสว่างแล้วก็พอใจจิตใจอย่างนี้เป็นวิปัสสนูปิเลสวิปัสสนาก็ไม่เจริญบางคนก็เกิดสุขเกิดความสุขใจบางคนเกิดปัสสัทธิความสงบแห่งจิตอย่างมากหรือบางคนอาจจะเกิดปิติความอิ่มเอิบใจอย่างแรงขึ้นมาแล้วก็เข้าไปพอใจในความเอิบอิ่มเหล่านั้นก็เป็นวิปัสสนูปิเลสหรือเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจรู้สึกว่าอย่าพิจารณาอะไรมันเข้าใจไปหมดเป็นธรรมะไปหมดอยากจะไปสอนคนนั้นอยากจะไปเทศน์โปรดพ่อแม่ญาติพี่น้องให้พ้นทุกข์อะไรต่างๆพอมันเกิดญาณขึ้นมาแล้วมันเกิดความอยากจะไปสอนคนอื่นหรือบางทีอยากจะไปสอนอาจารย์ด้วยซ้ำนะบางทีญาณนั้นทำให้เราหลงได้แล้ววิปัสสนูปิเลสเนี่ยทำให้วิปัสสนาไม่เจริญแม้แต่ญาณปัญญาที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไปหลงติดหลงยึดมันจะไม่เจริญเนี่ยวิปัสสนามันก้าวไปไม่ได้เกิดอุเบกขาพอใจจิตใจในอุเบกขาเกิดความเพียรคนมีความเพียรกล้าเพียรมากนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ขัดขวางได้ไม่พอใจในความเพียรหรือแม้แต่ปกติความเพียรเนี่ยถ้ามันเกินเลยมันก็ไม่สมดุลอยู่แล้วนะเพียรเกินแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันไม่ทันมันไม่พอไม่ทันอันนี้เพียรด้วยความอยากอยากจะสำเร็จอยากจะให้เห็นอยากจะให้ทันเพียรไปแต่มันมีความอยากตามไปด้วยก็สำเร็จไม่ได้มันรู้ทำไม่ได้นั่นอย่างพระอานนท์ที่ท่านทำความเพียรอย่างแรงกล้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ทรงตรัสว่าพระอานนท์จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระสงฆ์ก็ประชุมทำสังฆยานากัน500รูปเนี่ยที่จะทำสังฆยานาหมายถึงร้อยกรองพระธรรมวินัยให้ถูกต้องก็คัดเอาพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์
ที่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆที่มีเรียกว่ามีความพิเศษก็พระสงฆ์ก็เลยประชุมกันแล้วก็เหลือที่ไว้ให้พระอนนท์ที่หนึ่งแต่ตอนนั้นพระอนนท์ยังเป็นเพียงโสดาบันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์โสดาบันนี่ก็คืออริยบุคคลชั้นที่หนึ่งอริยบุคคลจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันชั้นที่สองสกทาคามีชั้นที่สามพระอนาคามีชั้นที่สี่ก็คือพระอรหันต์พระอนนท์นี่เป็นเพียงโสดาบันโสดาบันนี่ตัดกิเลสได้บางส่วนตัดโลภะที่ประกอบด้วยความหลงผิดตัดวิจิกิจฉาความสงสัยออกไปมีศีลห้าบริสุทธิ์มีจะทำให้เกิดเพียง7ชาติก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปิดประตูอบายสนิทจะไม่ตกนรกเปรตอสุรกายสติฉานสำหรับผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วแต่ว่ายังตัดกิเลสอื่นยังไม่หมดโทสะก็ยังมีโลภะที่ประกอบด้วยถือตัวยังมีโลภะยังโลภะที่ยังคล้องอยู่ในกามยังมีอยู่นางวิสาขาเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นสาวก็แต่งงานมีลูก20คนนะพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาบันพระอานนท์ก็เป็นโสดาบันฉะนั้นตอนพระพุทธเจ้าเสียปรินิพพานพระอานนท์เสียใจไปยืนเกาะกรประตูร้องไห้อะไรอาวรณ์ในพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าติดตามดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาโดยตลอดว่ามีความรักมีความภักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างมากฉะนั้นความใกล้ชิดก็ทำให้เกิดความอายยืนร้องไห้อยู่พระพุทธเจ้าได้ยินก็เรียกเข้าไปปลอบพระนนท์ว่าไม่ต้องเสียใจเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเธอจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่มาพระนนท์มาทำความเพียรพระสงฆ์จะประชุมกันอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็ทำความเพียรอย่างมากเดินจงกรมนั่งสมาธิสนับทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเดินมากเพียรมากจนท่านรู้สึกว่าโอ้ถอนใจว่าคงจะไม่สำเร็จแล้ววันนี้ก็เลยจะพักกำลังเตรียมจะลงนอนพักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเรียกว่าระหว่างที่กำลังเอนจะนอนยังไม่ได้นอนจะนั่งก็ไม่ใช่นั่งจะนอนก็ไม่ใช่นอนสำเร็จในขณะนั้นเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องบรรลุในขณะที่อยู่นิ่งๆในท่าขัดสมาธิไม่ใช่ในขณะเคลื่อนไหวขณะที่กำลังเคลื่อนไหวก็สามารถจะบรรลุธรรมได้นางปตาจาราบรรลุธรรมในขณะลาดน้ำล้างเท้าด้วยซ้ำขณะนั้นพิจารณาธรรมในขณะนั้นแล้วพระภิกษุบางรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะเดินจงกรมในขณะเคลื่อนไหวทีนี้ที่พระนนท์ท่านบรรลุตอนนั้นก็เพราะว่ากำลังความทยานอยากความเพียรตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จลดกำลังลงความอยากลดลงคือแค่ถอนใจแล้วคงเราคงไม่สำเร็จแล้วก็ให้ความเพียรความจงใจตั้งใจมันลดลงได้ส่วนได้จังหวะพอดีแต่ว่ากำลังของสติก็มีอยู่ก็ได้เห็นธรรมคือเห็นสภาวะความเกิดดับเป็นจังทุกขังนัสสะก็บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะนั้นฉะนั้นความเพียรเกินเลยนะเป็นเหยื่อของตัณหาความพยายามอยากก็ไม่สามารถจะเห็นธรรมรู้ธรรมต้องปฏิบัติให้มันพอดีกันไปอย่าทำโดยเฉพาะว่าต้องพิจารณาตรวจสอบดูจิตใจของตนเองให้ดีว่าจิตใจมีความทยานอยากไหมตรวจสอบให้ดีอยากจะทำให้ได้อย่างนั้นอยากจะสำเร็จอยากจะบรรลุอยากจะเห็นอันนี้คือความอยากปัญหา
เราอย่าไปเลี้ยงมันไว้ตัณหาคิดว่าเรามีตัณหาไม่เป็นไรตัณหามันเป็นปฏิปักษ์กันอยู่แล้วกับการหลุดพ้นนะเพราะว่าสภาพแห่งความหลุดพ้นหรือว่าวิมุตติหลุดพ้นก็คือการสิ้นไปจากตัณหานิพพานเนี่ยแปลว่าพ้นจากเครื่องร้อยรัดก็คือตัณหาเครื่องร้อยรัดก็คือตัณหาหรือว่าสิ้นตัณหาก็ถึงนิพพานหรือว่าดับตัณหาดับกิเลสได้ก็เป็นนิพพานถึงแม้ว่าเราปฏิบัติไปพอกพูนตัณหาพอกพูนตัณหามันก็ไปมันก็ยิ่งไกลนิพพานเนี่ยสร้างเหตุไม่ถูกไม่สอดคล้องกับผลเนี่ยมันก็ไปคนละเรื่องเพราะฉะนั้นต้องขณะที่เราดำเนินการประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยก็ทำให้มันสอดคล้องกับผลที่จะเกิดขึ้นคือปฏิบัติให้มันเป็นปกติไว้ไม่ได้มีปัญหาเข้ามาคอยดูแลรักษาจิตให้ดีตรวจสอบดูจิตใจของตนเองว่ามันมีความอยากไหมพอรู้ทันมันจะได้ละออกไปจะได้เป็นปกติแล้วถ้าไม่ใช่รู้ครั้งเดียวแล้วมันจบขณะนี้มันละออกไปได้แต่เดี๋ยวมันก็เข้ามาอีกนะตัณหาเนี่ยมันเข้ามาง่ายในความละเอียดเนี่ยขณะที่ปฏิบัติแล้วก็ไปติดตามดูสภาวะต่างๆเนี่ยต้องสังเกตให้ดีว่ามันติดตามดูสภาวะด้วยความต้องการหรือเปล่าด้วยความอยากจะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัณหาได้ทีนี้เมื่อตัณหามันมีความกำลังกล้าขึ้นกล้าขึ้นมันจะเป็นอุปาทานคือความยึดเมื่อเราอยากอยากอยากนั่นแหละมันก็จ้องลงไปจ้องลงไปก็ไปยึดอารมณ์ความยึดมั่นถึงมั่นในความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ไม่ต้องพูดถึงนั้นเราพูดในรายละเอียดขณะที่ปฏิบัติว่าขณะที่เข้าไปกดอารมณ์ไว้กดร่างกายกดอารมณ์ที่กำหนดรู้ถือว่ามีส่วนของอุปาทานเนี่ยมันเข้าไปยึดเนี่ยคือเวลากำหนดรู้แล้วก็ไปจะจับไว้จะเอาไว้เนี่ยมันถือว่าเป็นความยึดเนี่ยการปฏิบัติมันจึงไม่โปร่งไม่เบาไม่ผ่องใสเราทำด้วยการที่จะทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นไอ้ผู้ปฏิบัติต้องสังเกตให้ดีว่ามันมีไหมความอยากความยึดรู้ให้ทันเพื่อจะละออกไปนี่จะเริ่มสติโดยไม่มีความอยากได้ไหมเจริญสติโดยไม่มีความเข้าไปยึดได้ไหมดังนั้นต้องสังเกตพิจารณาให้ดีเราจะดูในแง่ของการบังคับก็ได้ถ้ามีการบังคับเนี่ยถือว่าต้องมีส่วนของตัณหาอุปาทานขึ้นมาแล้วความอยากความยึดขึ้นมาการเข้าไปบังคับไว้เพราะฉะนั้นก็ปรับผ่อนเยอะผ่อนตามรู้ตามผ่อนตามปล่อยวางจิตใจเนี่ยมันมีอำนาจเนี่ยจิตมันมีพลังมันมีอำนาจสามารถจะสะกดร่างกายนี้บังคับร่างกายนี้ได้งั้นเพื่อร่างกายของเราต้องเคลื่อนไหวไปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นไปด้วยอำนาจของจิตนะแต่ร่างกายมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรถ้าไม่มีจิตแล้วร่างกายนี้ก็จะต้องนอนพาดไปกับพื้นไม่ไหวตึงแต่นี่มันสามารถเคลื่อนไหวได้ยกมือยกขาคอนมือขึ้นมาเนี่ยอาศัยจิตมันสั่งการจิตมันปรารถนา
จิตนี้มันก็จะไปมีอำนาจในการบังคับลมลมจะไปผลักดันให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวเรียกว่าจิตตชะวาโยลมที่เกิดจากจิตในร่างกายนี้เคลื่อนไหวได้ฉะนั้นเวลาจิตไปจ้องดูส่วนใดของกายส่วนนั้นก็จะได้รับผลนะถ้าจิตไปดูแบบกดส่วนนั้นก็จะถูกสะกดไว้อวัยวะส่วนนั้นจะถูกสะกดถ้าเป็นอวัยวะที่จำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวอยู่เช่นการหายใจเนี่ยปอดอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยธรรมดาจะต้องมีการหดตัวขยายตัวเคลื่อนไหวในการที่จะสูบลมเข้าคายลมออกแต่เมื่อจิตไปดูตรงที่ระบบการหายใจจิตมันก็จะไปสะกดไปบังคับอวัยวะส่วนนั้นให้ตรึงเข้าไว้ลมนั้นจะตรึงลมนี่มันตรึงก็ทำให้เกิดความอึดอัดเกิดความไม่สบายร่างกายทำให้เจ็บให้ปวดเสียดแทงร่างกายเนื่องเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอำนาจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องคอยสังเกตจุดนี้ว่าเวลาเอาจิตเข้าไปดูกายเนี่ยให้ดูเฉยๆได้ไหมอย่าไปดูแบบบังคับอย่าไปดูแบบสะกดไว้เราต้องพิจารณาให้ละเอียดให้ดีว่าการที่มันจะบังคับสะกดเนี่ยก็ดูว่ามันไปยันกันไหมบางทีจังหวะหายใจจะเข้าไปให้สุดแต่มันไปยันไว้ไม่ให้ใจไม่เต็มที่หรือเวลาจะหายใจออกเนี่ยมันพอไปรู้มันก็ไปยันไว้หรือหายใจออกไม่สุดเนี่ยไม่เป็นไปตามธรรมชาติของมันลมมาถูกกัดมากๆมันก็ทำให้เกิดไปเสียดแทงร่างกายให้ไม่สบายเมื่อร่างกายไม่สบายมีความเคร่งตึงมันก็จะมีทุกขเวทนาความเคร่งตึงมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แรงก็จะมาบังความละเอียดความรู้สึกของกายที่ละเอียดที่มันไว้มันก็เพิ่มที่บางเบาก็จะถูกบังไว้หมดแต่ความตึงความเคร่งตึงความเจ็บปวดนี่ก็เป็นสภาวะเป็นปรมัตถ์เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเคร่งตึงเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นถ้าเราจะปฏิบัติเดินหน้าไปก็เอาสิ่งเหล่านี้มากำหนดรู้ได้มันตึงก็ดูความตึงมันเจ็บก็ดูความเจ็บมันไม่สบายก็ดูความไม่สบายแต่จะต้องดูด้วยความปล่อยวางดูด้วยความไม่ฝืนดูด้วยการไม่บังคับผ่อนตามอย่างดีอย่างสนิทอย่างนะให้ผ่อนไปผ่อนไปผ่อนไปรับรู้เพราะว่ามันยังมีจังหวะการหายใจหายใจเข้าหายใจออกจะต้องผ่อนตามผ่อนตามนะมันจะเคลื่อนไหวไปรู้ตรงไหนก็ผ่อนไปผ่อนไปผ่อนก็จะคลายตัวอย่างนี้ก็ถือว่าได้กำหนดสภาวะปรมัตถ์เมื่อเราทำอย่างนี้ไปมันคลายตัวหรือว่าเราทำให้ถูกต้องเพื่อที่แรกมันไม่เกิดอาการเคร่งตึงมากมายเนี่ยอันนี้เพราะว่ามันสิ่งหยาบๆมันไม่ปรากฏเหลือแต่ความละเอียดละเอียดผู้ปฏิบัติก็จะต้องใช้ความแยบคายคือสังเกตให้แยบคายในความรู้สึกคือไม่มองข้ามความไหวที่มันบางเบาความรู้สึกที่บางเบาความตึงความหย่อนความไหวความรู้สึกเย็นร้อนที่มันเล็กๆที่มันรู้สึกนิดๆหน่อยๆเนี่ยมองข้ามไม่ได้ต้องรับรู้ทั้งหมดเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยเป็นสภาวะเหมือนกันไม่ใช่เราไปดูแต่สิ่งที่มันฉูดฉาดรุนแรง
เราต้องดูแม้สิ่งที่มันรู้สึกเพียงนิดๆหน่อยๆความไหวความกระเพื่อมนิดๆหน่อยๆที่ในส่วนต่างๆของร่างกายรับรู้หมดนะดังนั้นที่ร่างกายทุกส่วนนี้มันมีความรู้สึกที่ใบหน้าในศีรษะในสมองปากคอลูกตามันมีความไหวความรู้สึกเคลื่อนไหวความตึงความไว้ๆๆต่างๆแต่รับรู้ให้หมดนะฉะนั้นที่ร่างกายทุกส่วนนี้มันมีความรู้สึกที่ใบหน้าในศีรษะในสมองปากคอลูกตามันมีความไหวความรู้สึกเคลื่อนไหวความตึงความไว้ไว้ต่างๆแต่รับรู้ให้หมดเนี่ยเราไปบริกรรมมันไม่ทันกันแล้วมาถึงอย่างนี้ถ้ามัวไปบริกรรมไปท่องไปว่าเรียกชื่อสภาวะแต่ละอันไม่ทันกันหรอกสภาวะมันเกิดจากรวดเร็วมากต่างๆฉะนั้นไม่ต้องไปบริกรรมไม่ต้องไปเรียกชื่อทำสติสัมผัสรู้ความรู้สึกต่างๆที่มันไว้ต่างๆนะทุกส่วนของร่างกายเพราะนั้นถ้าสติปัญญาญาณมันคมขึ้นมันก็จะไปรับรู้ความรู้สึกรู้สภาวะที่แตกดับละเอียดมากมายยิบระยับไปทั่วร่างกายนะหรือว่ามันเหมือนกับพลิ้วมันพลิ้วอยู่ทุกพลิ้วไปทั่วทั้งตัวเนื่องจากว่าสิ่งที่มันประกอบมาเป็นร่างกายมันแตกดับทุกส่วนทุกอนุในเซลแต่ละเซลย่อยลงไปมันแตกดับตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาญาณมันคมขึ้นมันก็ไปจับสิ่งเหล่านั้นที่มันไหวมันแตกดับมันมีความไหวอยู่แล้วก็ทางด้านจิตใจซึ่งจะต้องรู้ไปด้วยกันมีความละเอียดมากกว่าทางกายก็ต้องใช้ความแยบคายมากยิ่งขึ้นการดูความแยบการใช้ความแยบคายก็ไม่ใช่ไปเพ่งเล็งไปจ้องไปเพ่งมากไม่ใช่อย่างนั้นต้องทำอย่างเบาๆนะถอนตัวมายืนมารู้อยู่เบาๆเผินๆอย่าจ้องลึกลงไปถ้าจ้องลึกลงไปแล้วมันเกินมันเกินไปมันเลยไปหมดล้ำหน้าไปหมดถอนความรู้สึกมาอยู่เผินๆอย่าไปค้นอย่าไปจ้องหาอะไรมันเลยไปหมดถอนความรู้สึกมารู้เบาๆปล่อยวางคือถ้ามีความปล่อยวางอยู่มันจะมาอยู่เผินๆเนี่ยแล้วก็จะรู้ความเป็นไปทางกายทางจิตในจิตใจนั้นจะต้องเข้าไปสังเกตความนึกความตรึกความนึกเวลาจิตมันนึกก็รู้ทันคิดก็รู้ทันรู้สภาวะในจิตใจการในจิตใจที่เป็นความรู้สึกต่างๆด้วยความปล่อยวางเช่นเดียวกันก็ทำไปอย่างนี้นะในที่สุดมันการหยุดอยู่เหมือนการรู้กลางๆอยู่ไม่ได้ไปตั้งไม่ได้มีตำแหน่งที่จะตั้งไม่ได้ไปยึดว่าเราจะต้องไปจ้องดูตรงนั้นดูตรงนี้ทำสติอยู่กลางๆรู้อยู่กลางๆรู้พร้อมทั่วทั้งตัวทั้งจิตใจแต่มันจะมีกระแสรับรู้ความรู้สึกที่จะปรากฏในส่วนต่างๆของกายของจิตกายมันไว้มันก็เพิ่มตรงไหนมันก็รับรู้แต่การที่รู้แล้วปล่อยเนี่ยมันก็จะมีจุดยืนของมันจิตใจจะมีจุดยืนไม่แกว่งไปแล้วก็หายไปเลยลืมตัวไปเลยไม่ใช่ถ้ามันปล่อยแล้วมันก็จะกลับมามีจุดยืนอยู่กลางๆรับรู้ความเป็นไปต่างๆในที่สุดแล้วเหมือนกับการหยุดอยู่ทำจิตใจหยุดอยู่นิ่งๆเหมือนกับว่าไม่ได้ไปจ้องค้นคว้าค้นหาอะไรทั้งหมดอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่มันจะมีความรู้ขึ้นจิตรู้เห็นจิตแกว่งไหวรับอารมณ์เห็นอาการในจิตเห็นธรรมชาติในกายในความรู้สึกโดยไม่ต้องไปค้นหา
นะความรู้สึกที่กายก็จะปรากฏความรู้สึกที่จิตใจก็ปรากฏอยู่ในจอภาพเดียวกันเนี่ยก็มีหน้าที่รู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้วางรู้ปล่อยรู้วางแต่สังเกตนะสังเกตความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับความสิ้นไปหมดไปเนี่ยมันก็จะเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เกิดความพอใจรู้ว่าพอใจเกิดความอยากรู้เนี่ยเกิดความไม่พอใจก็รู้เกิดความเฉยๆก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยออกไปปล่อยออกไปปล่อยออกไปวิปัสสนาญาณที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องมีความเห็นความเกิดดับอย่างมากมายเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเกิดดับอย่างละเอียดอย่างไวนะมีความแตกดับอย่างรวดเร็วเมื่อเราเห็นไวมากทุกส่วนทางกายทางจิตในนี้มันก็จะถอนอุปาทานไปโดยธรรมชาติของมันเองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมันถอนมันเองเราเห็นอย่างนี้อยู่เห็นความหมดไปสิ้นไปแต่ละมันไม่ว่าจะยึดเอาตรงไหนเป็นตัวตนได้ละในขณะนั้นจะว่าเป็นเราก็ไม่ใช่เป็นของเราก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรก็ไม่ใช่ความรู้สึกขณะนั้นมันไม่ถูกยึดตัวเป็นตัวตนนะความเป็นอนัตตาปรากฏฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาเองอย่าไปคิดเอาว่านี่ไม่ใช่ตัวตนนี่ไม่ใช่ของเรามันเป็นการคิดเอามันก็ไปสู่สมมติคิดสู่อดีตอนาคตเนี่ยไม่ต้องคิดนะตัดความคิดไปซ้ำรู้ทันความคิดละความคิดที่จะนั่นไปสู่อดีตอนาคตให้รู้เฉพาะปัจจุบันพิจารณาสังเกตสิ่งที่ปรากฏเกิดดับเฉพาะหน้าไปเท่านั้นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นรู้แจ้งขึ้นโดยประจักษ์ไม่ต้องคิดเอาประมาณเหมือนกับว่าเราอยู่ในที่มืดเราก็ได้แต่คิดเอาว่าโต๊ะอยู่ตรงนั้นเก้าอี้ตรงนี้คนนั้นนั่งตรงนี้ตรงนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความรู้แบบคิดเอาอาจจะตรงแต่มันไม่ได้เห็นจริงแต่เมื่อเกิดไฟเปิดสว่างขึ้นมาก็รู้พร้อมทันทีอะไรเป็นอะไรไม่ต้องคิดแล้วการปฏิบัติที่เป็นปัญญาที่มันเกิดขึ้นนั้นก็เหมือนกันมันไม่ได้เกิดจากความคิดแต่มันเกิดจากการที่สติระลึกรู้ทันต่อรูปนามที่เกิดขึ้นหมดไปสิ้นไปทันเป็นปกติความรู้ความเห็นความแจ้งก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองโดยเหตุปัจจัยของมันเองเหมือนเปิดไฟแล้วมันก็ต้องเห็นจะบังคับไม่ให้เห็นก็ไม่ได้มันต้องเห็นมันมีความสว่างขึ้นมามันก็ต้องเห็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยฉะนั้นหน้าที่ก็คือปฏิบัติเจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันไว้เวลาจิตใจมันมักจะคิดอยู่แล้วถ้าเราไปมัวเสริมความคิดเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่คอยรู้ความคิดรู้ทันรู้ทันแม้มันจะคิดไปเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็คือความคิดมันก็คือการนึกไปสู่สมมุติเนี่ยต้องรู้พอมันนึกถึงความหมายขึ้นมันก็รู้ทันออกในคิดปล่อยวางเนี่ยให้มันอยู่กับปัจจุบันไว้ฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลาในการให้ธรรมะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้เราได้ปฏิบัติอย่างปกติให้ถูกต้องกำหนดให้เป็นอย่าให้มีความอยากความยึดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การปฏิบัติมีความก้าวหน้าขอความสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านเทอญเรียกว่าเอากายเป็นกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำในที่นี้ก็คือการกระทำทางจิตใจตัวการกระทำก็คือตัวสติ
ัวสัมปชัญญะตัววิริยะความเพียรอาปาติสัมปชาโนสติมาอาปาติคือความเพียรสัมปชัญโนก็คือตัวสัมปชัญญะตัวพิจารณาสติมาก็คือตัวสติความระลึกได้ต้องมีความเพียรในการระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมเอากายเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่เกาะของจิตของสติแล้วจิตใจเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งสัดสายไปมามันชอบคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่เรื่องราวที่เป็นอดีตเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็ชอบไปคิดถึงเรื่องยังมาไม่ถึงมันก็คิดไปก่อนนึกไปก่อนที่ตกกังวลไปก่อนก็ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าปล่อยให้จิตใจเล่นไปสู่อดีตสู่อนาคตสู่เรื่องราวต่างๆจิตย่อมเป็นทุกข์เพราะจิตที่เล่นไปสู่เรื่องราวต่างๆนั้นจิตก็จะถูกปรุงแต่งให้เกิดความรักเกิดความชังชอบใจไม่ชอบใจเรื่องอันใดที่ชวนให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจจิตก็จะโทมนัสเศร้าโศกเสียใจไปจิตใจเศร้าหมองจิตใจเป็นทุกข์เรื่องอันใดชวนให้ชอบใจหลงไหลนั่นก็ปรุงแต่งให้รักให้ชอบให้ติดใจให้อะไรอาวรให้หลงไหลเป็นทุกข์อีกเหมือนกันดังนั้นจิตไม่ว่าจะเป็นไปในความชอบใจไม่ชอบใจย่อมเป็นทุกข์บางคนเวลารู้ว่าจะได้อะไรนอนไม่หลับเป็นทุกข์จิตที่มันตื่นเต้นหวั่นไหวไปในทางความชอบใจต้องการมันก็เป็นทุกข์จิตหวั่นไหวไปในทางเสียใจเศร้าโศกก็ยิ่งทุกข์ลงไปมากรวมความว่าจิตที่เป็นทุกข์คือจิตที่หวั่นไหวหวั่นไหวไปกับอารมณ์ให้รักให้ชังจิตเรียกว่าจิตหวั่นไหวนี่เมื่อมาปฏิบัติก็จะฝึกหัดจิตใจให้สงบเย็นให้จิตใจปล่อยวางได้ให้จิตใจเป็นปกติให้จิตใจไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์ฝึกหัดจิตใจให้ปล่อยวางให้วางเฉยนะจิตที่ปล่อยวางจิตที่วางเฉยนี่แหละจิตจะไม่เป็นทุกข์จิตที่ปกติไม่ทุกข์อะไรมายั่วยวนก็ไม่หลงไหลติดใจอะไรมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวไม่โกรธไม่แค้น
มีสติควบคุมจิตใจมั่นคงอยู่ในการจะทำจิตใจให้ได้อย่างนี้ก็จะต้องมีการพัฒนาทำให้เจริญขึ้นการต้องอบรมสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องมาฝึกสติทำสติกำหนดอยู่กับกายกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนกายคู่เหยียดเคลื่อนไหวกายที่เป็นลมหายใจเข้าออกให้มากำหนดรู้ที่นี่ที่กายหายใจเข้าก็กำหนดรู้ให้ลมหายใจเข้าหายใจออกคอยกำหนดรู้ทั้งลมหายใจออกในการพักผ่อนลมหายใจเข้าออกให้สบายหายใจให้สบายจะมีสติตามดูรู้เท่าทันลมหายใจอยู่เพราะว่าจิตใจมันมาอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่คิดไปเรื่องอื่นจิตอยู่กับปัจจุบันจิตก็จะเกิดความสงบขึ้นเกิดสมาธิขึ้นเมื่อจิตใจมีสมาธิสงบอยู่กับกายต่อไปก็ฝึกการกำหนดถึงความรู้สึกให้กำหนดรู้ความรู้สึกในกายมีความกระเพื่อมรู้สึกกระเพื่อมรู้สึกสั่นสะเทือนรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกตึงรู้สึกหย่อนรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายใช้สติสัมปชัญญะอย่างรู้ลงไปถึงกระแสความรู้สึกทางกายเนี่ยตัวความรู้สึกนี่เป็นปรมัตถธรรมเป็นของจริงความตึงความย่อนความไหวความกระเพื่อมความสั่นสะเทือนเหล่านี้เป็นปรมัตถธรรมต้องกำหนดเข้าถึงปรมัตถธรรมในเรื่องแรกดูกายนั่งดูลมหายใจเข้าออกอารมณ์เหล่านั้นยังเป็นสมมุติอยู่ยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่สภาวะแต่ว่าเป็นกรรมฐานได้เป็นที่ตั้งของสติแต่ว่าเป็นไปให้เกิดความสงบการปฏิบัติต้องเข้าถึงปัญญาด้วยนี่เกิดปัญญาความรู้ความเห็นความแจ่มแจ้งในธรรมนั้นสติต้องระลึกตรงต่อปรมัตถ์เพราะปรมัตถ์คือสภาพที่เป็นของจริง
ที่จะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้และให้กำหนดรู้เข้าถึงความรู้สึกกำหนดความรู้สึกในกายความตึงความหย่อนความไว้ความกระเพื่อมชันสะเทือนหรือความรู้สึกมันร้อนมันร้อนมันไม่สบายกายนำสติกำหนดรู้กำหนดรู้ไปถึงจิตใจความตรึกนึกในจิตใจความปรุงแต่งในจิตใจก็เพียรกำหนดรู้อยู่ดูจิตใจเป็นจิตก็จะไม่ออกไปข้างนอกและสติคอยรู้จิตอยู่จิตใจจะสลัดจากอารมณ์ภายนอกพอจิตจะคิดออกไปสติระลึกรู้ความคิดเรื่องของความคิดก็ผ่านไปในบางครั้งเผลอปุ๊บจิตก็คิดนึกปรุงแต่งพอจิตคิดนึกอารมณ์ของจิตก็จะเป็นสมมุติเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชื่อเป็นความหมายเป็นรูปร่างสันฐานสติก็กลับมารู้ที่จิตรู้อีกแล้วสลัดเรื่องราวออกไปเนี่ยปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ คอยเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามความเป็นไปที่กายความเป็นไปที่จิตแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยทำใจให้ปล่อยให้วางไม่เอาอะไรทั้งหมดวางใจให้ปล่อยวางวางใจให้เป็นปกติตรวจสอบดูจิตใจของตัวเองว่าใจปล่อยวางไหมใจเป็นปกติไหมหรือใจมีความทยานอยากมันอยากก็รู้กำหนดรู้ความอยากในจิตใจมันสงบมันไม่สงบมันขุ่นมัวมันผ่องใสพิจารณาดูในจิตใจดูแล้วฝึกสติทำไปทำไปก็จะค่อยเห็นความเกิดดับของรูปของนามเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเสื่อมไปสิ้นไปเกิดขึ้นหมดไปดับไปมีสภาพไม่เที่ยงมีสภาพเป็นทุกข์มีสภาพเป็นอนัตตาในนี้เรียกว่าเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมีทีนะหิทธะนิวรณ์
รณีวิจิกิจฉานิวรณ์คือเครื่องกั้นพยายามรู้ให้ทันเอานิวรณ์เป็นกรรมฐานนิวรณ์คือตัวธรรมะที่เกิดขึ้นในใจธรรมะหมายถึงเป็นตัวธรรมชาตินิวรณ์ไม่ว่าจะเป็นอกุศลแต่มันก็เป็นธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลเรียกว่าอกุศลธรรมะธรรมชาติที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์เมื่อเกิดกามฉันทะก็ทำให้จิตใจเป็นทุกข์คือจิตที่ทะยานอยากไปในกามคุณอารมณ์จิตใจก็เล่าร้อนหรือพยาบาทนิวรณ์จิตนี้